ีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้อาทัยมาถ่ายรายการรู้ไหมเนี่ยชื่อรายการอะไรอันนี้ไม่รู้จริงเฮ้ยนี่เซอร์ไพรส์ขนาดชื่อไม่รู้เลยใช่ป่ะไม่รู้จริง follow me เคยเห็นไหมปกติเวลาที่เราแบบไปกดตามเพจอะไรเขากด follow อ่ะ follow me ก็คือติดตามฉันแต่ว่าชื่อจริงๆรายการนี้คือ follow me งานดีมีวาร์ปfollow me งานดีมีวาร์ปคือเราจะเชิญคนที่หนุ่มสาวทุกเพศทุกวัยครับเรียกว่าทุกเพศทุกวัยที่อยู่ในแวดวงเกมและ e-sport ครับผมมาร่วมพูดคุยไม่ใช่แค่ EA หน้าอย่างเดียวนะทุกบ้านอ่ะการแข่งขันก็ส่วนการแข่งขันภายนอกก็ไม่มีอะไรก็พี่น้องกันก็คือพี่วินเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับผมเขาผมไปทำงานเนี่ยเยอะมากจนวันนี้เขาขึ้นรายการใหม่เขาก็ให้เกียรติเชิญผมมานะฮะโอ้ยอย่าเรียกว่าเชิญมาเรียกว่าต้องกราบกรานโอ้โหอย่าถึงขั้นนั้นเลยพี่วินเช็คคิวกันเป็นเดือนๆกว่าจะได้คิวอะไรใช่ครับช่วงนี้แหละเดี๋ยวอีกหน่อยก็ว่างแล้วใช่เดี๋ยวหน่อยก็ผมก็โทรถามพี่นะพี่ไม่ถ่ายเหรอเดี๋ยวผมก็ถามละปกติอาไทยเล่นเกมเล่นผม ROV เล่นเกมครับผมแรงที่เคยได้สูงสุดนี่ไปถึงขั้นไหนคอน30ดาวสูงสุดละในชีวิตแต่นั้นจริงจังมากนะทุกคืนนะยันเช้าทุกคืนเล่นเกมครับครับเราก็ไม่รู้มันหยาบได้เบอร์ไหนเนี่ยได้ได้ได้ถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวเราค่อยไปตัดทิ้งก็ได้โอ้โหนั่นแต่นั้นจริงจังที่สุดในชีวิตละพี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยฮะจนทุกวันนี้ก็กลับไปเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอยู่งี้ครับแต่คนนี้เขาจริงจังเลยเทปหนึ่งของเราเลยครับเขาให้เกียรติเรามากเพราะว่าเพิ่งจบกันไปกับการแข่งขันทีมเยเลน่าของเราตามที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วจบอันดับ5ไม่ได้ไปเพย์ออฟไม่ได้ไปเพย์ออฟกับเขาแต่นักกีฬาเราก็ต้องสู้แต่วันนี้เราก็เลยเรียนเชิญเขามาครับเป็นนักกีฬาจากสโมสรที่ได้อันดับ4นั่นก็คือไฮดรานักกีฬาผู้หญิงด้วยในแวดวง e-sport ด้วยน่าจะมีหลายแง่มุมว่าเขามายังไงทำยังไงถึงได้มาอยู่ตรงนี้ครับเขาพร้อมไหมอย่างเนี่ยพร้อมอยู่แล้วเขาพร้อมนานแล้วงั้นให้เขานั่งรอแป๊บนึงเรายังคุยกันไม่สุดเลยโอเคขอเชิญครับคุณอบรูเจมครับผมสวัสดีครับคุณอับรูเจมนะครับจริงๆนี่คือเป็นชื่อในวงการใช่ค่ะชื่อจริงๆชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออัญมณีค่ะโอ้ชื่อพอมากนะอัญมณีแล้วชื่อเล่นจริงๆเหรอพี่ชื่อสีฟ้าอัญมณีค่ะก็เป็นอับรูเจมไงใช่แสดงว่ามีพี่น้องมีสีเหลืองสีม่วงสีแดงอะไรอย่างนี้มีไหมลูกคนเดียวลูกคนเดียวเอ๊ะอาไทยสีฟ้ามันคือบลูเจมใช่ไหมครับแล้วสีเหลืองอ่ะไม่ได้เหลืองเบื่อยังตับนี้เล่นบ่อยฮะตับเล่นผมจะบอกให้ว่าสีเหลืองเยลโล่เป็นมุกแรกที่ผมเล่นเลยนะผมไปตลกคาเฟ่มาก่อนแล้วมุกนี้เป็นมุกที่ผมเล่นในคาเฟ่มุกแรกเลยสีเหลืองเยลโล่นะใช่แล้วจริงๆมันต้องจบด้วยอะไรมะม่วงนะก็สีเหลืองเยลโล่ไวน์มะม่วงมีดอีโต้เตาอังโล่อะไรพวกนี้แล้วของผมที่จบสุดท้ายคือคนที่นั่งดูคนโง่นี่อ๋อนี่คือเล่นในคาเฟ่ครับผมเขาเคยปาแปะซาขึ้นมาไหมไม่เคยเราเด็กเขาเอ็นดูแล้วพี่ว่าเคยเล่นคาเฟ่มาไหมไม่เคยเออคุยกับเขาดีกว่าเราจะคุยกันสองคนอีกแล้วนะครับผมปล่อยคนนั่งเป็นโซฟาคืนไปเลยคุณอบูเจมเป็นนักกีฬาโปรลีกเลยใช่ค่ะระดับโปรยังลีกอ่ะแต่ว่าเก่งจัดเลยอ่ะใช่ต้องลองลีกอ่ะคุณทีมไฮด้าใช่ค่ะตอนเด็กๆคุณอบูเจมเป็นคนยังไงก่อนที่จะมาเป็นนักกีฬาโปรลีกดีกว่าอ๋อก็หนูเป็นคนเรียนไม่เก่งเลยเล่นไม่เก่งแต่เล่นเกมเก่งมากก็คือเล่นแบบหลายเกมเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เรียนตกสีแดงมาเป็นแถวเลยแล้วเราก็เลยบอกพ่อว่าพ่อหนูอาจจะเล่นไม่เก่งนะแต่ที่เรื่องเล่นเกมอ่ะหนูชนะหมดนะแต่ตอนนั้นคือตรงเลยแหละใช่แต่ว่าพ่อก็มองว่าเอาเรื่องดีๆหน่อยไหมเพราะตอนนั้นวงการเกมยังแบบไม่ได้เข้ามาเปิดว่าพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเข้มงวดมากก็จะดุดุหน่อยเล่นเกมแนวไหนเกมตู้เกมเครื่องเพลย์เกมคอมก็เกมมือถือปกติไงค่ะหมูน้อยเจ้าหมูน้อยใช่ค่ะก็เกมคอมก็เล่นบ้างที่เมื่อก่อนยังต้องไปแบบชั่วโมงละ10บาทหนูก็แบบไปเล่นแบบบางทีบอกพ่อมันต้องไปทำรายงานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ไปเล่นเกมของเงินพ่อทำรายงานไปเล่นเกมรู้ใจเรารักตั้งแต่เด็กนะใจเรารักเกมแต่เด็กชอบเล่นหลายเกมค่ะ SF อะไรเงี้ยเมื่อก่อนแต่SF ใช่แล้วก็แบบเกมแบบ
บริหารทำฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยหนูไปเรื่อยตามร้านเกมให้ผมเปิดเรื่อยๆผมพูดเอาเนี่ยเปิดเรื่อยๆเกมเปิดหน้าเจ้าของร้านบ้าเขาเป็นป้าแก่แล้วทำไม่ลงชอบเกมแต่เห็นว่าไปเรียนนิเทศเหรอใช่ค่ะเรียนนิเทศอ่ะเพราะว่าหนูคิดว่ามันน่าจะจบง่ายสุดละอ๋อด้วยความหนึ่งเราไม่ได้ชอบในการเรียนขนาดนั้นแค่อยากเรียนจบให้พ่อเฉยแล้วก็มองว่านิเทศเนี่ยน่าจะจบง่ายสุดแล้วก็เลยมุ่งนิเทศเลยใช่ค่ะเรียนสาขาอะไรครับโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะใช่ก็เรียนนิเทศป่ะนิเทศครับจบยังยังไม่จบแล้วยังไม่ได้ไปสักวันเลยอะไรเข้าปีหนึ่งยังไม่ได้ไปเลยยังไม่เคยไปสักวันแต่ยังมีชื่ออยู่ไหมมีชื่ออยู่มีหน้าผมด้วยแปะป้ายด้วยว่าน้องอาไทยเขาพรีเซนต์แอบสืบข้อมูลมานะค่ะเขาบอกว่าคุณไปทำงานเป็นเซลล์ก่อนเลยใช่ค่ะเรียนจบแล้วไปทำงานเป็นเซลล์ระหว่างรอรับปริญญาเซลล์แรกที่ไปทำคือขายอะไรครับเป็นต้นไม้กฤษณาค่ะอาจจะไม่เคยได้ยินเขาเป็นขายต้นไม้ใช่แล้วก็มาทำเป็นเดี๋ยวก่อนนะส่วนใหญ่เป็นคนที่มาซื้อคือเป็นพวกแบบบริษัทน้ำหอมบริษัททำเครื่องหอมอะไรเงี้ยนะอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจยังไม่ได้ไปขายถึงจุดนั้นเขาย้ายหนูก่อนย้ายเราไปอยู่คลินิกความงามแทนเขาดูทรงว่าน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่ายังไม่มีพนักงานแล้วเป็นอยู่นานไหมครับเซลล์6-7 เดือนหลังจากได้บัตรเครดิตหนูก็ลาออกเลยอ๋อเป็นเพื่อเอาสเตทเมนต์เอาสเตทเมนต์เป็นพนักงานเดินเพื่อเอาสเตทเมนต์เปิดบัตรเครดิตแล้วออกเลยไม่ใช่ค่ะทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เฮ้ยจุดไหนถึงเรียกว่าไม่ใช่พี่มันเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะคลินิกความงามเนี่ยเราจะต้องใส่ส้นสูงไปทำงานครับแล้วจุดพีคเลยวันนั้นคือฝนตกน้ำท่วมเราก็ลุยฝนไปทำงานวันนั้นแล้วพอกลับมาเท้าเราแพ้เหมือนน้ำกัดอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้สึกแบบว่าลำบากขนาดนี้มันต้องขนาดนี้แต่เมื่อกี้พูดประโยคนี้ป่ะแล้วในชีวิตเราเป็นเซลล์ความคลินิกความงามทำไมต้องขนาดนี้ใช่ไหมแต่เราอยากได้งานที่ไม่ต้องมานั่งคันเท้าไม่ต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่มันลำบากแหละมันลำบากแล้วเราแบบต้องลุยแล้วบวกกับเราปวดท้องรอบเดือนแล้วมันเวลาเราลางานพวกนี้ก็ต้องแบบมีใบรับรองแพทย์หรืออะไรเงี้ยคือจะลาก็ลาไม่ได้เพราะว่าการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยไม่มีใบรับรองใช่ก็เลยรู้สึกว่าไปหาอะไรทำดีกว่าที่มันแบบเหมือนถ้าเกิดคำที่คนชอบพูดก็คือเป็นนายตัวเองอะไรเงี้ยคณะไทยเลยนะเพราะว่าตอนนี้ที่ไปกับไทยอ่ะเหมือนบอกน้องที่มานั่งในวันนั้นว่าเรียกพี่ว่าเจ้านายอ่ะใช่ป่ะไม่ผมอยากเหมือนลูกพี่เจผมเลยให้เขาเรียกเจ้านายผมปัดเป๋วันนั้นไงไม่ไหวแล้วเราอ่ะครับผมขอบคุณมากผมดีใจภูมิใจในตัวคุณมากครับเราออกมาเป็นนายตัวเองแล้วตอนเนี้ยออกมาทำอะไรพี่ตอนแรกที่คิดถึงเลยก็เราอาจจะชอบไปเกี่ยวกับพวกการแสดงหรือเกี่ยวกับพวกพูดอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกับพ่อว่าถ้าเกิดแบบภายใน2เดือนเนี้ยหนูหาเงินได้ไม่ถึง 20,000 แล้วก็ภายใน2เดือนนี้ถ้าออกทีวีไม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็จะกลับไปทำงานประจำเซิร์ชหาใน Google เลยก็คือมีไปเรียนการแสดงตอนนั้นไปแถวไหนครับคุณหมอป่ะคุณหมอป่ะไม่ใช่ค่ะคุณหน่อยคุณหน่อยคุณหน่อยบ้านดาราโอ้ไม่ธนบัตรชเยปฏิเคธเทนาไงคุณหน่อยบ้านดาราเนี่ยผมบอกแล้วว่านาลาฟันดาลาครับคุณหน่อยนะรามินทาพญาสุเรนใช่ค่ะไปเรียนอยู่นานไหมก็เรียนอยู่ไม่นานมากเท่าไหร่ค่ะแล้วยังนะยังไม่มาเป็นนักกีฬาสปอร์ตนะยังอีกไกลเลยล่ะแล้วที่เราบอกพ่อว่า2เดือนจะออกทีวีเนี่ยก็ออกยังไงเนี่ยก็ออกมีติดต่อมาก็เป็นหมอปลาช่องไทยรัฐทุกวันพุธอ่ะหมอปลาเดี๋ยวเราไปอยู่กับหมอปลาได้ไงทุกสารถือคอนมีคนติดต่อมาแล้วก็ไปแสดงที่เป็นละครช่วงที่เวลาเขาเล่าละครสั้นแล้วที่เราแสดงของหมอปลาเราต้องโกนหัวไหมไม่ใช่ไม่ได้เล่นเป็นหมอปลาเอาผมรู้ว่าเล่นเป็นหมอปลาแล้วแม่ก็เล่นเป็นเหมือนละครสั้นนะใช่เวลาที่คนมาเล่าแล้วเราแต่ผมรู้จักคุณไม่ใช่จากหมอปลานะผมรู้จักคุณจากเพจดอยแม่สลองใช่คนจะรู้จักเพจดอยแม่สลองเยอะสื่อสังคมออนไลน์ดอยแม่ผมดูประจำท่านประธานผมดูประจำจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทครับโอ้โหปุ๋ยยับจีจิมไปโกโยโกจิโป้ทีดูประจำแต่คนตามตั้ง10 ล้านเลยนะเพจเนี้ยเขาเป็นละครคุณธรรมเจ้าแรกๆเลยบุ๊คเบิร์ดใช่ผมดูมานานมากแล้วสื่อสังคมออนไลน์ดอยแม่สลองตอนนั้นเล่นอยู่นานไหมครับก็ไม่นานมากก็เปลี่ยนเพจไปเรื่อยๆค่ะหลายเพจด้วยคุณธรรมแต่ไปช่องเพจอื่นใช่ค่ะมาอีสปอร์ตยัง
อย่างยังเนี่ยไปทำอะไรต่อเปิดเพจเองละ MC โฟนสินค้าก็เป็นคนไม่พูดอ่ะสมมติวันนี้เรามีน้ำดื่มมาขายก็เอานี่น้ำดื่มเรานะก็มียาดมดัมเบิ้ลอ่ะยาดมดัมเบิ้ลไม่ถ้าหนูโฟนหนูก็จะแบบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็มียาดมมานำเสนอนะคะวันนี้นะคะซื้อ1ค่ะแถมพิธีกรไปเลยค่ะนี่อาจจะมีรูปรอรูปคนนิดนึงเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยยาดมดัมเบิ้ลนะฮะมี2แบบเลยทั้งแบบยาดม2รูอีกแบบก็คือยาดมดัมเบิ้ลแบบกระปุกกลิ่นหอมเขาโอ้โหกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆมีลวดลายให้สะสมเหมือนกันอีก6ลายไปเลือกเอาเลยสีสันชอบเหลืองเขียวชมพูมีหมดอุ้ยหาซื้อก็ง่าย Shopee Lazada LINE Shop LINE OA ตอนนี้นะเขามีโปรโมชั่น4เดือน4ด้วยแล้วก็จะมีโปรโมชั่นจัดเรื่อยๆตามพวก Shopee Lazadaมีโอกาสก็กดเข้าไปดูนะครับหรือถ้าอยากไปซื้อแบบตามร้านค้าก็โอ้โหทั้งไปรษณีย์ไทยทุกสาขาไปซื้อได้เลย Loft Mr. DIY หรือว่าร้านอาหารอย่างเบลินี่ก็มีไปๆเลือกดูนะไทยนะครับส่งเลยเป็น MC อยู่นานไหมพี่หรือก็เป็นแป๊บๆเหมือนเดิมแป๊บๆก็คือเหมือนเราแบบทำหลายอย่างเพราะว่าอย่างตอนโฟน MC เงี้ยสมมติว่าเราทำ7วันเงี้ยวันละ 1,500 เฉลี่ยมันก็หมื่นนิดๆแล้วอ่ะเราก็เราก็เลยมองว่านี่ถ้าเราทำ14วันเราได้ 20,000 กว่าแล้วเราเลยรู้สึกว่าอุ๊ยเรามีเวลาทำอย่างอื่นตั้ง15วันใช่กว่าเราก็เลยแบบหาทำก็เริ่มมาทำ VJ ตรงนี้แหละสำคัญที่เรียกว่าเริ่มขยับเข้ามาใกล้กับการเป็นสตรีมเมอร์เกมเมอร์แล้วนะแล้วอะไรถึงเป็นจุดที่ทำคิดว่าเฮ้ยไปเป็น VJ ดีกว่าเนี่ยเพื่อนค่ะเพื่อนแนะนำเพื่อนทำอยู่แล้วเพื่อนก็เลยแนะนำว่ามีเวลาว่างลองออน VJ ลองไปแคสดูสิแคสเอาการันตีอะไรเงี้ยลองดูเอาการันตีคือยังไงครับการันตีเขาก็จะมีการันตีแต่ละแอปอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างถ้าเกิดฟ้าไปแคสผ่านเนี้ยก็คือมีการันตีให้แบบไม่ต้องมีคนเปย์หรือยอดไม่ถึงก็ได้ละ15,000การันตีให้2เดือนแล้วก็อุ๊ยเก็บแอปละ 30,000 ใช่แค่เก็บชั่วโมงให้ครบเมื่อก่อนกี่ชั่วโมงอ่ะก็เดือนหนึ่ง40ชั่วโมงเดือนหนึ่ง40ชั่วโมงก็วันละชั่วโมงนิดๆใช่เราใช้เวลาอย่างนี้แฟนไม่หึงเหรอครับไม่มีแฟนเหตุการณ์คำตอบนี่แหละถูกป่ะไม่งั้นไม่ถามหรอกแฟนไม่หึงหรอครับแฟนไม่ว่าเหรอแฟนไม่ว่าเหรอตอนนั้นน่ะถ้าเกิดช่วงนั้นจะมีช่วงนึงที่เคยมีแฟนช่วงนี้ไม่มีแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีค่ะเอามองตาแปลกๆนะครับเนี่ยบอกสเปคหน่อยสิเผื่อว่ามี FC ของเราที่เขาอยากจะไปกดติดตามต้องถามว่า1โสดแต่2เนี่ยเปิดรับคนไหมต้องถามเผื่อบางคนโสดแต่ไม่ได้อยากเปิดรับใครเข้ามานี่มีความสุขอยู่แล้วใช่สามารถไหมถ้าคนจะเข้ามาจีบได้ไหมครับได้นะคะคนส่วนใหญ่ชอบถามในสตรีมว่าสเปคเป็นยังไงคือหนูเป็นคนชอบสเปคแบบผู้ชายที่สูงกว่าเราเขาถามสเปคคอมเปล่าพี่แต่เราเอ้ยโอ้นี่พยายามขยิงใจเลยสูงเท่าไหร่ครับสูง164ค่ะฮะลองยืนนิดนึง175ยืนนิดนึงได้มั้ยได้มั้ยเฮ้ยโอ้โหนี่เหมือนพ่อพาลูกมาเที่ยวสวนเรืออ่ะ1สูงกว่าสูงกว่า2ชอบผู้ชายแบบถ้าหนูตอบไปนี่ชอบบอกว่าชอบคนหญิงๆกลัวในสตรีมจะไม่มีคนคุยด้วยชอบคนหญิงๆอ่ะผมว่าอาจจะมีฟอร์มมีมาดหน่อยนึงชอบผู้ชายหญิงๆที่แบบอันนี้ไม่ใช่หญิงแล้วมันดูทำตัวไม่น่ารักไปดูแล้วชอบแบบว่าไม่ชอบผู้ชายเฟรนลี่กับคนอื่นแต่เฟรนลี่กับเราคนเดียวอะไรคึ้มๆหน่อยกับคนอื่นมีทรงมีมาดหน่อยสูงกว่าเราแค่นี้สูงกว่าอ้วนติดไหมก็อย่าอ้วนมากยังผมได้ถือว่าอ้วนมากไหมกลางๆไม่จะได้ให้คนอื่นเขาจะถ้าสมมติว่าอ้วนกว่าผมเนี้ยแต่ได้เขาได้รู้ว่าเอ้ยอยากเข้ามานะน้องไม่ชอบไม่ได้ถามให้ตัวเองนะมีแฟนแล้วแต่ว่าให้ดูเป็นตัวอย่างว่าไอ้ถ้าอ้วนอย่างผมยังพอมีโอกาสนะครับหรือถ้าพอกว่าผมก็สบายเลยสูงกว่า164 165ได้ไหมเตี้ยไปเตี้ยไป170แล้วกันเรียกว่าผู้หญิงเขาชอบเขาจะมีสเปคไงเช่นแบบเวลากอดปุ๊บเขาชอบแบบกอดก็ย่อก็ได้สมมติว่ากดตัวเท่ากันแล้วเขาอยากจีบจริงอ่ะแบบเขาเรียกว่าแดดดี้ไงแบบไปกอดปุ๊บแล้วแบบเขาจะรู้สึกว่าหน้าเขาอยู่กับมันตรงนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ป่ะผมกอดผู้หญิงผมก็อยากหน้าอยู่นั่นเหมือนกันแหละไม่เกี่ยวหรอกคือสูง170ไม่อ้วนมากแล้วก็เป็นผู้ชายขึ้มๆหน่อยแต่กับแฟนก็น่ารักใ
ไม่เจ้าชู้อะไรไงก็ไม่เจ้าชู้ก็ขอเป็นผู้ชายที่นิสัยดีแหละต้องตลกไหมไม่ต้องก็ได้เล่นต้องเล่นเกมไหมอ่ะไม่ต้องก็ได้ต้องทำอะไรบ้างไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เรียนเก่งได้ในฐานะเราแล้วกันเนาะใช่ค่ะก็คือดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวเขาได้ดูแลเราได้แล้วก็เข้าใจแฟนที่ผ่านมาเลิกกันเพราะอะไรเผื่อคนใหม่จะได้ไม่ทำไม่ทำแบบนั้นเออใช่ที่ผ่านมาก็ถ้าเลิกกันก็น่าจะเจ้าชู้ค่ะแล้วก็ที่แบบมันจะมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยอาจจะเป็นเรื่องการทำงานของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำงานกลางคืนไม่ใช่หมายถึงทำงานนะหมายถึงทำงานตอนชีวิตเราทำงานตอนกลางคืนเป็นเพราะแบบว่าเราต้องสตรีมแล้วเหมือนคนอาจจะเข้าหาเยอะแล้วเรามีแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบดูแลคนอื่นด้วยไม่ได้ดูแลพูดคุยกับแฟนคลับแล้วก็บางทีแฟนคลับบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคกับการที่เรามีแฟนด้วยอะไรเงี้ยเราอาจจะหลายอย่างเฮ้ยถ้าเราเปิดตัวไม่ได้คุณสะดวกไหมต้องคุยกันให้ชัดเจนหน่อยว่าอาจจะคุณอาจจะไม่ได้เปิดตัวแต่เราก็เป็นแฟนกันนี่แหละแล้วเราก็ต้องหนึ่งก็ต้องเป็นงานของเราอะไรเงี้ยต้องเข้าใจกันด้วยถ้ารับตรงนี้ได้ก็ไม่มีอะไรผมจะไปติดตามน้องสักคนหนึ่งไปดูรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเราก็แบบอุ้ยท่านี้เราแอบจิ้นอ่ะเราแอบจิ้นแบบคือจะไปให้เชียร์เขาอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นพยายามจะทวงคืนแพตตี้จากพี่แดนใช่ตอนนั้นทวงไม่สำเร็จแน่นอนนะตอนนี้ทวงไม่ได้ละเขาแต่งงานละลูกแฝดละครับผมเพราะแต่อันนี้ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเปิดตัวไม่ได้เมื่อถึงวันและเวลาที่มันเหมาะสมก็จะเปิดเองครับผมถ้าเราตรงนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไปเป็น VJ ผู้ติดตามได้ข่าวว่าเกือบแสนเลยนะ 66,000 นะคะไม่ทำนะ 66,000 แล้วมีผู้ติดตังอยู่เท่าไหร่มีเยอะตอนนั้นเยอะใจดีใครก็ให้ยืมนะแต่แอปเนี่ยมาคู่กับการเปย์ถูกต้องมั้ยพี่เราเคยโดนเปย์แบบเยอะๆบ้างมั้ยพี่หมายถึงต่อวันหรือว่าต่อวันเอาวันนึงที่แบบเคยได้เยอะสุดเลยอ่ะน่าจะมา70,000บาทเงินจริงหรือ70,000บาทในแอปในแอป70,000กรีบหรอ70,000บาท15บาทด้วยนะ70,000บาท70,000บาทวันเดียวกี่คนถ้าหนักๆก็จะมีคนนึงก็50,000ละนอกนั้นก็จะเป็นคนอื่นเฉลี่ยพี่มีเบอร์ติดต่อคนนั้นไหมบอกเขามาสนับสนุนรายการอยากรู้จักเขาเหมือนกันเขาเป็นคนไทยไหมเป็นคนไทยที่อยู่เมืองนอก50,000วันนึง70,000วันนึง70,000นะที่ได้พีคสุดเลยนะก็เลยเอามากู้ซื้อคอนโดก็พอแอป VJ โหไลฟ์เป็น VJ จนซื้อคอนโดได้อ่ะขอให้สาธิตนิดนึงได้ไหมสมมติวันนี้เราแบบลองคุยสมมตินี่เป็นกล้องเขาเรียกอะไรลูกเพจเขาเรียกลูกอะไรถ้าเกิดว่าเป็น VJ เรียกยูทยูทยูทอ่ะยูทคุยกับยูทของคุณหน่อยวันนี้คุณเปิดรายการก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนทักเรามากกว่าสมมติมีคนเราพิมพ์มาเราพิมพ์มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินข้าวหรือยังครับกินแล้วค่ะแล้วพี่กินยังคะกินพร้อมกับพี่วีเจกับคุณเจนนี่แหละครับคุณใช้คำเก่ามากพี่วีเจพี่วีเจวะโอ้โหคำเก่าเหมือนสวัสดีครับพี่วีเจอะไรมันเก่ามากเลยไม่รู้อายุเลยมันมีหลายสายพี่เป็นสายไหนจะมีสายอ้อนจะมีสายอ้อนนะสายอ้อนแบบอ้อนขอของเป้น้อยอะไรเงี้ยสายอ้อนสายน่ารักกับสายเฮฮาตลกพี่เป็นสายไหนของเราส่วนใหญ่ก็แบบเป็นแบบว่ายิงด่าแนวด่าแบบว่ามึงไปเติมมาให้กูเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่อย่ามาดูฟรีอย่างงี้มีป่ะไม่ค่ะเหมือนแบบบางทีคนก็แบบพี่เจมส์ครับวันนี้ผมท้อแท้จังเลยครับผมอยากได้กำลังใจครับให้กำลังใจใครไม่เป็นเลยอะค่ะอะไรเงี้ยชอบแบบเป็นแนวเป็นสายนั้นเลยสายยิงเลยสายยิงเลยซึ่งกูถูกใจเอาไปได้ห้ามหรือไม่แล้วบางคนพอแบบเห็นเรายิงอย่างเงี้ยเวลาเขาพอเขาเปเราเยอะปุ๊บเราจะแบบพี่กินข้าวยังคะแต่ใครไม่เปก็ไม่พูดเลยคนก็ไม่พอไม่เปพอไม่เปเราก็จะแบบพอเขาถามเรากินข้าวยังอะอยากกินเดี๋ยวกินเองอะแต่พอคนเปย์พอคนที่เขาเปย์ปุ๊บกินข้าวยังอ๋อกินแล้วค่ะพี่กินยังคะอะไรเงี้ยเหมือนแบบฮาๆมากกว่าเป็นมุกเป็นมุกใช่คนที่ไปเล่นคาเฟ่ได้คืนนึงเยอะสุดเท่าไหร่300,000กว่าบาทนะโอ้จริงปะเนี่ยนี่พูดจริงปะเนี่ยเชื่อผมปะล่ะ300,000ตอนนี้ผมก็เปิดอารีน่าเองแล้วละ300,000อะตอนนั้นได้ทิปวันหนึ่งมันเต็มที่มันก็ 3,000 4,000 5,000 อะไรเงี้ยเด็กๆแล้วคนก็ให้เงิน100-200ใช่มั้ยตอนนี้แต่ถ้าไปงานผู้ใหญ่ได้เยอะงานเล่นงานผู้ใหญ่อ่ะอันนี้คืองานเลี้ยงผู้ใหญ่ใช่ถ้างานเลี้ยงกำนันก็ได้น้อยเพราะคนเป็นกันเยอะไปซื้อของในห้างก็ได้เป็นละทำไมเขาให้บัตรกำนัน
ตอนเราทำวีเจเนี่ยมีคนโรคจิตแบบ DM มาบ่อยไหมโหเยอะค่ะตอนนี้ก็เยอะมากใช่โรคจิตขั้นไหนส่วนใหญ่ส่งเป็นรูปประคิดมารูปประคิดรูปเขาแบบชูสองนิ้วหน้าตัวเองสวัสดีจ้าอย่างนี้เหรอก็ไม่เห็นโรคจิตโรคจิตเลยพี่อยู่ก็ทำบ่อยก็เป็นแบบส่งรูปอวัยวะเพศมาส่งมาทุกวันก็แทบจะทุกวันมาในเมสเซจนะแต่ที่เราดูรู้เพราะเราดูทุกวันเราดูทุกวันเราดูแล้วเราก็ลบทิ้งไงเราวันวันคือเราไม่นี่กลัวเพราะว่าตอนเราทำวีเจหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีโรคจิตเข้ามาในช่องอยู่แล้วแต่พอเราเขาส่งมาแบบมันจะเป็นบางวันที่เรารู้สึกแบบเหนื่อยแล้วพอเรามาเจออย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบดาวจังเลยทำไมส่งให้เราดูล่ะเราก็แย่อยู่แล้วยังต้องมาเจอพวกโรคจิตอย่างนี้แต่เราก็ไม่ใช่สายเซ็กซี่สายอะไรเหมือนที่เขาจะได้กันเยอะๆนี่แต่ก็ยังมีเนาะมีค่ะก็แบบส่งเป็นคนไทยคนต่างชาติหรือยังไงคนไทยคนไทยรู้ได้ไงเป็นคนไทยก็เขาพิมพ์ภาษาไทยมาอ๋อมีถึงขั้นแบบขอเลี้ยงดูไหมมันต้องมีนะแบบเป็นป๋าๆแบบคนมีตังค์ขอเลี้ยงดูให้เดือนละแสนเราก็ไม่โอ้โหสตรีมได้20,000กว่าบาทผมว่าก็ไม่น่าต้องให้ใครมาเลี้ยงแล้วไม่รับงานเสริมรวยแอบรวยเองแล้วเงินก็เยอะทำงานก็ไม่ต้องออกไปไหนด้วยทำไมถึงหยุดพี่เพราะว่าช่วงโควิดค่ะอ๋อนี่เหตุการณ์สำคัญเราติดคนก็ไม่ได้ไปทำงานหยุดอยู่บ้านเยอะทุกคนต้องหาอะไรทำก็คือมาเป็นวีเจกันเยอะวีเจก็เยอะกว่ายูแหละตอนเนี้ยยอดลอยลดลงคนดูน้อยลงแต่คนทำเยอะกว่าคนดูแล้วใช่ครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะหาอะไรทำเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ใช่แค่เป็นวีเจใช่ค่ะแต่ก็คือหาที่มันคล้ายๆกันแล้วเราก็มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเปิดเพจสตรีมมาแล้วมาแล้วนะเริ่มมาแล้วนะหรือว่าเปิดเพจคล้ายๆดอยแม่สลองอ๋อใช่เปิดเพจทำเกี่ยวกับอะไรฮะก็เกมค่ะก็เป็นเกี่ยวกับสตรีมเกมแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราคุยบางทีถ้าเกิดแบบคนน้อยอ่ะไม่มีใครมาชวนคุยมันก็ดูเงียบเราก็เลยรู้สึกว่าเออเล่นเกมไปด้วยแล้วก็คนไม่เข้าก็ไม่เป็นไรก็เล่นเกมของเราไปชอบเล่นเกมอยู่แล้วใช่เราก็เลยเฮ้ยไปสตรีมเกมดีกว่าดีกว่าแล้วตอนนั้นสตรีมเกมอะไรครับก็ RV ค่ะโอ้ชอบ RV เลยใช่เพราะว่าเล่นมาก่อนอยู่แล้วอะไรค่ะเกมก็แมสคนก็ผู้ติดตามเยอะมาอยู่แล้วแปลว่าปังเลยสิพี่เปิดตอนแรกก็ยังไม่ได้ปังนะคะเพราะว่าคนที่เขาอยู่ใน RVJ เขาก็ไม่ได้แบบเกี่ยวจะมาชอบแบบสตรีมเกมเพราะว่า VJ เขาเห็นหน้าเราเต็มๆใหญ่ๆแต่พอเกมปุ๊บมันเห็นเล็กนิดนึงเขาก็แบบอาจจะไม่ใช่สายนี้แต่ก็เริ่มให้คนแบบให้ช่วยมากดติดตามเพจอะไรเงี้ยค่ะใน VJ แบบเดี๋ยวต่อไปหนูจะเริ่มมีสตรีมในเพจนี้แล้วนะคะใช่ค่ะใครเดี๋ยวหนูจะลง VJ แล้วนะคะเดี๋ยวไปขึ้นสตรีมต่อใครจะไปก็ตามไปที่ช่องแล้วตามมามั้ยก็ไม่ตามนะตามมาบ้างตามมาบ้างการสตรีมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะอันนี้มันแตกต่างแล้วนะเพราะสตรีมก็คือเล่นโชว์เนาะใช่ค่ะแต่อยู่ดีๆวันนึงพลิกผันมาเป็นนักกีฬามืออาชีพโปรเพเยอร์ได้ยังไงอ่ะครับนั่นน่ะสิก็ตอนแรกมีติดต่อเข้ามาก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของ Facebook อ่ะค่ะเป็นพาร์ทเนอร์ก่อนเมจิกบ็อกเป็นบอกได้เลยไม่เป็นไรที่นี่เราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรกับที่อื่นแต่ที่อื่นมีอะไรกับเราก็ไม่รู้นะใช่ค่ะก็อยู่ Magic Box ก็ติดต่อมาเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะแล้วก็หลังจากเริ่มสตรีมมาเรื่อยๆนะคะเริ่มมาเปิดรายได้รายๆอะไรเงี้ยก็มีสโมสรให้ได้ติดต่อมาเฮ้ยทำไมอีอารีน่าเขาไม่ติดต่อไปนะเขาหนูก็ไม่รู้เขาไปทำอะไรอยู่เขาไม่กำลังต่อยมวยทะเลอยู่หรอแล้วนะก็เป็นอินฟลูก่อนเมื่อปีตอนแรกไปอยู่ก็เป็นอินฟลูค่ะอินฟลูทำอะไรบ้างครับไลฟ์สดแล้วก็ไปออกงานแบบเปิดงานสโมสรหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วยแบบโปรโมทพวกสปอนเซอร์อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นยังไม่เป็นนักกีฬาใช่ค่ะแล้วอยู่ดีวันนึงทำไมอยู่ดีเขาถึงบอกว่าเฮ้ยเห็นความสามารถของเราถึงชวนมาเป็นนักกีฬาโปรเพลเยอร์เลยเขาก็บอกว่าเขามีตำแหน่งว่างอยู่ตำแหน่งหนึ่งเป็นตัวสำรอง อะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาเห็นเราพอเล่นได้พอเล่นเป็นอะไรเงี้ยค่ะเราเล่นตำแหน่งอะไรตอนแรกหนูเล่นเมดตอนนี้หนูเล่นแครี่ตอนนั้นถือว่าเราเก่งไหมก็ไม่เก่งนะแรงแรงเราอยู่แรงไหนสุพีมค่ะหนูไม่ค่อยเล่นสุพีมอ๋อเป็นลูกพิซซ่า
เป็นพิซซ่าอร่อยหน้าสุพรีมไงสุพรีมนี่ถ้าจะเอาถึง50ดาว50ใช่ค่ะตอนนั้นขึ้นไป53ดาวเพราะว่าที่ขึ้นสุพรีมจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยสตรีมอยู่แล้วใช่มั้ยคะไม่ได้แบบว่าเพราะว่าคนที่จะเก็บแรงได้เลยคือเราต้องมีเวลาเล่นเกมมากๆซึ่งตอนนั้นหนูได้แบบว่าถ้าเกิดขึ้นสุพรีมได้ 5,000 บาทเหมือนมีคนให้เควสอาชีพครับแล้วถ้าขึ้นสุพรรณได้เยอะกว่าไหมก็ไปไกลกว่าไกลเมื่อกี้ตั้งแต่ประโยชน์ที่เขาพูดสุพรีมคือในหัวเราก็ไปสุพรรณแล้วใช่ป่ะใช่ใช่พี่ต้องเรียนรู้อีกเยอะพี่ต้องเรียนรู้แล้วก็มีอะไรมีหลายสุอยู่แล้วเราก็ขึ้นสุพรีมได้ 5,000 บาทค่ะอ๋อตอนนั้นเราก็ต้องทำเต็มที่อ่ะเพื่อหูคนอัดฉีดขนาดนั้นใช่ค่ะก็เวลาส่วนใหญ่เวลาขึ้นสตรีมหรืออะไรแบบจะมีคนให้เควสอ่ะเราเป็นคนที่แบบโอ้ยถ้าเกิดใครให้เงินหรืออะไรเงี้ยลูกเพจจะรู้แบบโอ้โหนี่จะแบบตั้งใจมากเลยผมไปส่องมาเห็นมีแบบอัดฉีดคิว1ตัวได้100บาทด้วยนะเคยได้มาสุดคือให้เราคิวละ500ก็คือได้กี่ตัวก็คูณไปอันนี้คือตอนนั้นเป็นนักกีฬาให้ได้ยังค่ะก็เป็นสตรีมเมอร์ปกติโอ้ได้คิวถึง500เลยถ้าแบบช่วงวันเกิดเนี่ยเขาให้เควสหนูอ่ะให้คิวละ100เงี้ยหนูได้มาวันนั้น 23,000 แล้วตอนนี้เป็นไงคือเป้าหมายต่อไปก็คือคงต้องอยากคว้าแชมป์ให้ได้นะกับทีมให้ได้นะคว้าแชมป์เนี่ยคว้ากี่ถ้วยผมเคยไปคว้าแชมป์ตอนนั้นลูกชิ้นหมูอร่อยหรอโอ้ยเราก็มองไอ้ถ้วยไหนวะถ้วยเวอร์ถ้วยอะไรถ้วยลูกชิ้นแชมป์ก๋วยเตี๋ยวก็ขอบคุณมากมีของมอบให้มีของมอบให้แต่เราไม่ให้ง่ายๆเพราะเรามาที่อีอารีนาครับเราเชิญไปต่อยมวยทะเลผมจะให้คุณเล่นเกมกับอาไทยเอาคุกกี้ใครกินคุกกี้ถ้าคุณกินคุกกี้ได้ชนะอาไทยคุณจะได้ของที่ระลึกกลับไปแต่ไม่ให้หยิบเข้าปากตีมือแตกนะไม่ใช่นะปีกติกาขอนิดนึงนะอาไทยนะขอนิดนึงครับพี่ได้เลยโอเคอาไทยวางวางพร้อมกันนะได้เอาวางตัวเองก็ได้วางหน้าผากนะค่ะแล้วกระดิกหน้าให้ไหลเข้าปากค่อยๆให้มันเข้าปากวางเดี๋ยวนะถ้าสมมติผมเก่งมากผมวางเงี้ยแล้วผมเดือดปุ๊บแล้วหลอกคนปากได้ไหมล่ะได้สู้ผมไม่ได้แล้วกันแล้วมันจะเอามาฮะ1 2 3เริ่มพร้อมกันนะ1 2 3ไปครับค่อยๆไหลแล้วครับโอ๊ยทำไมแกงหอยใหญ่มาแล้วอะไรก็ได้แล้วใครได้แล้วโอ๊ยไม่ได้ลุงขออีกทีนึงอาไทยลุงอาไทยอยู่นี่อาไทยลงพื้นแล้วไม่เป็นไรพี่แล้วหนูจะกระดูกยังไงอ่ะโบท็อกหนูอาจจะหนาไปผมก็ฉีดอ้าวเอาไปเฮ้ยได้แล้วไทยเฮ้ไปโชว์เก่งซะแล้วเป็นโชว์ความสามารถแล้วแหละเราไม่ได้ไงไทยเราซ้อมแต่ผมว่าหนกแก้มผมมันใหญ่ไปว่ามันแก้มมันติดลมมันไหลออกไหลออกเงี้ยเก่งมากวันนี้ฮะมีของที่ลึกมอบให้ครับโอ้หน้าไปทำโชว์ในสตรีมแคมป์ EA ทั้งทีนะครับรู้ว่าใส่เสื้อไฮด้ามาแต่ก็เหมือนนักฟุตบอลไงแลกเสื้อครับนะวันนี้ก็เลยอยากจะมอบเสื้อให้กับครับผมคุณอบูเจมนะครับก็ฝากติดตามแฟนไฮด้านะครับกดไลค์ไฮด้าแล้วแอบแบ่งมากด EA สักคน2คนใช่เดี๋ยวเราให้ใส่เสื้อแล้วถ่ายเลยไม่ได้จะผิดสัญญาโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอบูเจมมากๆที่มีคนรักคนหลงขอบคุณอาไทยด้วยนะครับวันนี้สนุกมากครับผมFollowมีงานดีมีวัดทุกวันศุกร์เที่ยงคืนครึ่ง1ทุ่มก็พอ1ทุ่มครับผม1ทุ่มก็พอนะครับสัปดาห์นี้เป็นคุณอบูเจมสัปดาห์หน้าเป็นใครจะชายจะหญิงจะเพศไหนฝากติดตามครับผมนี่ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับก็ฝากเพจอบูเจมด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามสโมสรไฮด้านะคะ e-sport thn นะคะฝากไปกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากอุดหนุนน้ำพริกด้วยนะคะทำแบรนด์น้ำพริกเป็นของตัวเองด้วยอันนี้ยังไม่จบคุยต่อเลยน้ำพริกคืออะไรก่อนน้ำพริกอะไรเป็นน้ำพริกแบบทำเองค่ะก็เป็นน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกกากหมูกุนเชียงอะไรเงี้ยเป็นอาหารวันนี้เอามาไหมฮะไม่ได้เอามาเพราะว่าของหมดจะได้ไขายดีจนหมดเลยมันหมดอายุค่ะเออหมดอายุหมดอายุขายดีค่ะแล้วก็คนสั่งตลอดแล้วของก็คือขายในเพจอบูเจมเลยตอนนั้นเราไปทำน้ำเก๊กมวยอ่ะใช่กินวันนี้ขี้พรุ่งนี้เลยใช่ไหมตอนนี้เลยขี้พรุ่งนี้ตอนนี้เลยนะ